สวัสดีครับวันนี้ IT Showroom จะมาเทสเกี่ยวกับการต่อ HDMI นะครับอันนี้คือรุ่น Arwinner A10 7นิ้วใส่ซิมโทรออกได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบสาย HDMI เลยครับนี่ครับก็แค่นี้ครับพอเสียบปุ๊บภาพมันก็จะมาโชว์ที่หน้าจอนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสการใช้งานผ่านทางหน้าจอนะครับเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยครับลองเข้าพวกอินเทอร์เน็ตดูนะครับนี่ครับมันก็จะแสดงผลที่หน้าจอทีวีเหมือนกับตัวแท็บเล็ตนะครับเดี๋ยวลองเข้าเว็บไซต์นะครับนะครับก็จะแสดงผลนะครับที่หน้าจอนะครับฟังก์ชันนี้ผมถือว่าดีมากเลยนะครับกับในราคาที่ไม่แพงนะครับก็สามารถดูได้ครับย่อขยายได้หมดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตเกี่ยวกับพวกอย่างเช่นดูทีวีนะครับออนไลน์ว่าผ่านหน้าจอทีวีแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถเปิดเสียงทางนี้ได้นะครับเนี่ยมุมมองเนี่ยคนนางเอกที่จะมารับบทเป็นแม่นาคในเรื่องนี้จะเป็นใครนะคะต้องอดใจรอกันอีกนิดนะคะหมดเวลาแล้วแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันนะครับก็คือถ้าสมมติเราต่อสายเข้าไปแล้วนะครับทั้งภาพและเสียงมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอทีวีนะครับผมก็ทำให้สะดวกเวลาจะดูหนังหรือจะดูวิดีโอไฮเดฟสามารถที่จะต่อเข้าจอใหญ่แล้วดูได้เลยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับผมจะลองพวก Facebook ดูนะครับนี่ครับก็สามารถที่จะดูรูปภาพได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาถึงพวกของ YouTube นะครับเขาทำมาก็คือสมมุติ
ใครที่จะต้องการซื้อไปพรีเซนต์งานนะครับหรือเด็กจะไว้เล่นเกมผ่านหน้าจอหรือว่าเช็คอีเมลอะไรพวกนี้มันทำมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะครับเนี่ยก็สามารถเลือกได้ครับผมจะดูการ์ตูนเนี่ยมันก็จะมาแสดงที่หน้าจอทีวีเลยนะครับMr. Cooler, it seems that your brother Freeza is destroying the planet Vegeta. Very impressive, killing off a bunch of monkeys. Any look it up here? ครับก็เหมาะนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อให้ลูกนะครับมีแท็บเล็ตเครื่องเดียวสามารถที่จะใช้งานได้ครบทุกอย่างครับผมถือว่าคุ้มนะครับต่อมาผมจะลองเทสเกี่ยวกับฟังก์ชันการเล่นเกมนะครับก็จะออกทั้งภาพและเสียงนะครับสำหรับร้านค้านะครับที่เปิดเป็นหน้าร้านก็สามารถเอาวิธีนี้ไปเป็นการพรีเซนต์ตัวแท็บเล็ตได้ที่หน้าร้านนะครับผมว่ามันทำให้คนสนใจในเครื่องแท็บเล็ตตัวนี้ได้เยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวมาลองเกมนี้ดูนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับนะครับก็สามารถที่จะยิงนะฮะนะครับผมก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับมาลองเกมหนักดูนะครับว่าแสดงผลที่หน้าจอได้หรือเปล่านะครับนะครับมันก็จะไปแสดงผลที่หน้าจอนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับนะครับก็ใช้การนะครับที่หน้าจอของแท็บเล็ตเหมือนเดิมนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนเดิมครับชนนะครับเมื่อกี้นะครับก็สามารถที่จะ
แสดงผลได้ครับหน้าจอนะครับโอ้โหชนครับเล่นได้นะครับภาพชัดเนี่ยมันก็จะแสดง2จอเงี้ยครับแล้วก็มาบังคับที่ตัวนี้ฮะChampion and summarizing here with me is Jim Beglin. Hi John, I'm really glad to be here. Let's hope these teams serve up a real cracker. Away we go then. Puts it backwards.โดนยิงครับ I just think he's on fire today. That was a great, great strike. Drops it long. It's a good hit. โอ้โหครับนี่ครับก็เล่นได้นะครับดูภาพช้าครับเวลาต้องการที่จะสอนหรือว่าให้ลูกดูเกี่ยวกับการศึกษาก็เนี่ยฮะกอเอ้ยกอไก่มันทำได้อย่างนี้เลยครับกอคนขึงขังนี่ครับก็งองูใจกล้าก็ใครที่ต้องการซื้อไปให้ลูกใช้นะครับตัวนี้แนะนำครับว่าชอชิงตีดังคุ้มครับกับราคาที่เสียครับขอไข่ในล้าวเนี่ยแล้วก็ทาง IT Showroom ก็จะลงโปรแกรมพวกนี้ให้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีเดี๋ยวผมลองนะมีอ่านไทยกออะกะเนี่ยก็จะสามารถที่จะสอนลูกได้นะครับกออิกิจอ
ีหลายแอปนะครับสามารถโหลดเองก็ได้ในมาร์เก็ตนะครับกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายครับผมพอประมาณนี้นะครับมีหลายแอปครับสามารถไปโหลดได้เองเลยในมาร์เก็ตนะครับเนี่ยหรือเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้ดูนะครับเข้าไป Play Store เนี่ยแล้วก็เลื่อนซ้ายนะครับมาหาหมวดหมู่ครับก็เดี๋ยวนะครับเนี่ยการศึกษาครับเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยครับก็โหลดไปให้ลูกใช้ได้เลยนะฮะมันมีเยอะมากนะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นแอปฟรีมีคัดลายมือก็มีนะครับเนี่ยฮะนิทานอีสปก็มีเนี่ยเยอะเลยนะครับก็ซื้อไปก็สามารถโหลดให้ลูกเล่นหรือว่าสอนลูกด้วยวิธีการนี้ก็ได้นะครับครับเดี๋ยวผมจะลองอีกโปรแกรมนึงให้ดูนะครับA, B, C, song. เนี่ยครับก็สามารถเอามาดัดแปลงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนก็ได้นะครับHello everyone. ขอต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะได้เลื่อนชั้นเป็นเด็กประถมแล้วตื่นเต้นกันไหมนะครับก็สำหรับโรงเรียนนะที่ต้องการที่จะซื้อแท็บเล็ตก็สามารถที่จะซื้อรุ่นนี้แล้วไปต่อผ่านทีวีเพื่อให้เด็กดูเป็นกลุ่มก็ได้นะครับก็คือนำจุดเด่นของมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับและวันนี้เป็นครั้งแรกที่นักเรียนจะได้พบกับวิชาที่มีแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอแนะนำเพื่อนใหม่ให้นักเรียนรู้จักนะคะคนแรกลอยค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อพลอย Hi I'm Ploy Nice to meet youเรามีเพื่อนสนิทอีก2คนชื่อเพลินกับพัทเดี๋ยวชื่อเพลินค่ะ Hello My name is เพลินสวัสดีครับผมชื่อพัทครับ Hello I'm พัทและพวกเราก็มีเพื่อนชาวต่างชาติมาจากประเทศอังกฤษ2คนครับชื่อแจ็คกับเจนพอดีว่าพ่อและแม่ของเขาต้องมาทำงานในเมืองไทยและอยู่บ้านใกล้ๆพัทด้วยครับHello, I'm Jane. Hi, my name is Jack. รู้จักเพื่อนใหม่กันไปแล้วคราวนี้เรามาทบทวนความรู้จากชั้นอนุบาลกันก่อนนะคะเป็นเพลงตัวอักษรทั้ง26ตัวในภาษาอังกฤษค่ะพร้อมแล้วไปร้องกันเลยนะคะครับก็สามารถที่จะเล่นแอปต่างๆได้นะครับก็สรุปนะครับใครที่ต้องการซื้อแท็บเล็ตที่ครบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ได้
เล่นเกมดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือแม้กระทั่งต่อภาพออกทางจอทีวีก็แนะนำนะครับว่าห้ามพลาดตัวแท็บเล็ต A10 ใส่ซิมได้ของเราที่จำหน่ายด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ